สวัสดีครับปาเต้ครับโอ้โหขับรถอยู่เลยสวัสดีต้องขอโทษด้วยครับพอดีพยายามกลับบ้านให้ทันแต่ไม่ทันจริงๆครับครับไม่เป็นไรครับป๋าขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับก็ไม่ต้องมองหน้าผมก็ได้นะครับไปช้าๆโอเคครับไม่ต้องมองกล้องก็ได้ครับคุณทิพย์สวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับคุณออฟสัญญาผมมาครับจำได้ว่าที่ธรรมศาสตร์ใช่ครับใช่ครับวันนี้เราสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วมาดีไม่นานจริงๆวันนี้เราได้คุยกันแล้ววันนี้นี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งหรือเปล่าที่ให้ผมได้มีโอกาสได้มาออกรายการเดียวกันกับไอดอลของผมปาเต้ละสมัยผมไปฟังแฟนรีโออาร์ดีดีทีดูหนังที่เขาที่ต้องโอ้เวลาน้องมิลิให้โอกาสคุณมิลิให้โอกาสพิธาได้มาออกรายการเดียวกันจริงจริงๆคุณพิธาเนี่ยเป็นหนึ่งในลิสต์ของเกสในรายการปาเต้ท้อนะฮะที่แฟนๆรายการแบบอยากให้มาร่วมรายการฮะเดี๋ยวเราคงต้องมีโอกาสได้ขอเชิญคุณทีมพิธามาร่วมรายการครับเรื่องที่แล้วติดโควิดไป2รอบพี่ตอนนี้แข็งแรงแล้วก็คงจะมีโอกาสตอนนี้หายแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวได้คุยกันแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องถามความรู้สึกของทั้งปาเต้แล้วก็คุณทิมนะฮะเมื่อกี้เราเพิ่งพูดคุยกันไปนะครับนายกวันนี้นายกพูดซอฟต์แวร์ฮะพูดผิดไป คุณทิมพิธาเมื่อกี้ฟังนายกพูดผิดไปเรื่องซอฟต์แวร์ซอฟต์พาวเวอร์คุณทิมรู้สึกไงฮะรู้สึกนึกถึงตอนที่เขาให้ทนายส่วนตัวไปฟ้องคุณมิลิเรื่องหมิ่นประมาทในเพลงที่แต่งเขาผมเลยยังทำให้นึกไปไกลไปกว่านั้นว่าผู้มีอำนาจกดดันนั่นเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจมากว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรแล้วซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่มีเสรีภาพในการพูดซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกด้วยการปิดปากเยาวชนของประเทศเองแล้ววันนี้เขาไปทำความสำเร็จมาเนี่ยมันทำให้เกิดความย้อนแย้งในความคิดนะครับถ้าเราดูผมไม่อยากจะพูดยาวเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คนอื่นพูดด้วยถ้าลองดูเขาว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันไม่มาจากความคิดสร้างสรรค์มันไม่มาจากความคิดสร้างสรรค์มันไม่มาจากเสรีภาพในการพูดผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จริงได้หรือไม่ถ้าเราแบบเรายกชอบยกยอซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีนะครับถ้าเกิดปี93โรติดูไม่ลงนะฮะแล้วปี94ไม่เป็นรัฐบาลคิมยองซัมจนกระทั่งปี98ไม่เป็นรัฐบาลของคิมเดจุงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่เรานับถือเขาหนักหนาเนี่ยจากตอนที่ยังเป็นโรเตบูได้มีการเซ็นเซอร์มีการพูดถึงหนังที่เป็นวัฒนธรรมมีไว้ให้ควบคุมทุกคนแต่งตัวเหมือนกันตัดผมเหมือนกันทุกอย่างเหมือนการพูดโดยเฉพาะสิ่งที่ฉันอนุญาตให้เธอพูดมากเธอร้องเพลงประเทศกูมีเธอไปดังที่ออสโตรได้รางวัลมาฉันก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยผมคิดว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดสำหรับซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ว่าเพลงที่เพราะหรือว่าการเต้นที่สุดยอดหรือโชว์ที่สุดยอดเนี่ยมันเริ่มมาจากเบสิกที่สุดคือทัศนคติของผู้นำว่าเข้าใจหรือเปล่าว่าการที่คุณไม่มีเสรีภาพมันก็ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีความคิดสร้างสรรค์มันก็ไม่มีซอฟต์พาวเวอร์แค่นี้ก่อนครับครับครับปาเต้ครับปาเต้ได้ยินนายกพูดซอฟต์พาวเวอร์พูดผิดบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์แต่ผมเนี่ยได้วางไว้ไปหมดแล้วปาเต้ฟังแล้วถูกไหมฮะผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านนายกพูดเมื่อเช้านี้นะครับแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยรวมๆเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐบาลกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับผมจะมีความรู้สึกว่าหลายครั้งที่เราเห็นคนในรัฐบาลพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมักจะเข้าใจไปว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคือการที่รัฐบาลสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วก็พยายามทำให้สิ่งนั้นมันโด่งดังไปทั่วโลกนะฮะซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับผมคิดว่าผมมีความคิดคล้ายๆกับคุณทิมพิธานะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์มันควรจะเกิดขึ้นเองโดยคนในประเทศแล้วรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ฟาซิลิเทตนะครับมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันได้เดินทางไปทำหน้าที่ของมันในการที่จะไปดึงดูดใจสร้างความสนใจให้กับประเทศอื่นๆนะฮะถ้าเทียบง่ายๆเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับสิ่งที่มิลลิทำไปเนี่ยนะครับคือจริงเขาทำของเขาเองเลยแล้วก็ด้วยบริษัทด้วยองค์กรทางด้านเอกชนนะฮะที่เขาทำงานใ
สร้างสารเคมีลิออกมามีงานที่ดีที่สุดแล้วก็แล้วสิ่งนั้นมันก็นำไปเชื่อมต่อกับภาคเอกชนของประเทศอื่นๆแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปเมื่อวันก่อนนั้นนะฮะเทียบแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันคือรถยนต์นะฮะซึ่งผมว่าคนในอุตสาหกรรมต่างๆถ้าในกรณีนี้ก็พูดถึงอุตสาหกรรมบันเทิงอยู่เนี่ยเราสร้างรถยนต์กันได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปมีรถยนต์หลากหลายประเภทด้วยมีทั้งรถสปอร์ตรถกระบะแล้วกระทั่งรถอีแตนนะฮะสิ่งที่เราต้องการจากรัฐบาลเนี่ยคือรัฐบาลช่วยสร้างถนนดีๆที่มันไม่เป็นหลุมเป็นบ่อไม่มีโค้งอันตรายไม่มีคนขับรถผิดกฎหมายมาคอยขับตัดหน้าเราหรือฝ่าไฟแดงมาชนเราแค่มีถนนดีๆแล้วเนี่ยไอ้รถคันนี้มันวิ่งไปถึงจุดหมายแน่นอนไม่ต้องมาช่วยเราสร้างรถยนต์ด้วยซ้ำไปครับถ้าความรู้สึกของผมที่อยากปรับmindset ของคนบางคนในรัฐบาลนะฮะว่าควรจะเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์หรือการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยในมุมนี้มากกว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้ไปพูดคุยเจาะลึกเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันต่อเนี่ยนะครับขออนุญาตขยายความถามปาเต้อีกนิดนึงสั้นๆนะฮะคือเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักเวทีที่น้องบิลลิไปขึ้นมาเนี่ยนะฮะโคเชลล่าเนี่ยว่ามันดังขนาดไหนมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วต้องทำยังไงศิลปินไทยตัวเล็กๆคนนึงเนี่ยถึงจะได้ไปยืนไปแสดงอยู่บนเวทีอยากให้ปาเต้ช่วยอธิบายสั้นๆให้คุณผู้ชมเข้าใจหน่อยนะได้ครับสั้นๆเลยก็ถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายสุดนะฮะให้คิดซะว่าโคเชล่าก็เป็นเหมือนหนึ่งในเบญจภาคีของเทศกาลดนตรีโลกนี้ในโลกนี้ครับคือมันเหมือนเป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในโลกนี้ถ้าให้พูดเร็วๆเนี่ยนะครับฝั่งอเมริกาก็โคเชล่าBurning Man นะฮะและอาจจะรวมถึง Ultra Music Festival ฝั่งยุโรปเขาก็จะมี Tomorrowland มี Glastonbury นะฮะแล้วก็อาจจะมีงานอื่นอีกเนี่ยนะครับแต่ว่า1ใน5เนี่ยมีโคเชล่าแน่นอนนะครับคนที่จะได้ไปเล่นในโคเชล่าเนี่ยไม่ง่ายนะฮะคืออย่างแรกเลยคือเขาอ่ะคือเทศกาลดนตรีใหญ่ๆระดับโลกเหล่านี้เนี่ยนะเขาจะมีหน่วยสเกาต์เขาจะมีแมวมองคอยสำรวจว่าอ่ะตอนนี้วงไหนดังทั้งในระดับโลกทั้งในประเทศของเขารวมไปถึงวงไหนที่น่าสนใจที่เขาอยากจะนำมาแนะนำให้กับคนดูของเขาเพื่อสร้างให้งานของเขาเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนในแบบที่เขาต้องการนะฮะอย่างโคเชล่าเนี่ยกลุ่มเป้าหมายหลักเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นวัยรุ่นภาพลักษณ์เป็นเทศกาลดนตรีทันสมัยนะฮะดนตรีเนี่ยมีทุกแนวดังนั้นเนี่ยแมวมองของเขาทีมงานของเขาก็จะมองหาศิลปินแบบเนี้ยแน่นอนถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยู่ในค่ายใหญ่ๆนะครับค่ายเมเจอร์ทั้งหลายอย่างเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสมากขึ้นนิดนึงเพราะว่าบรรดาผู้บริหารค่ายเขาก็จะมีการติดต่อพูดคุยนะฮะนำเสนอว่าเอ้ยเนี่ยค่ายฉันมีวงดีๆแบบนี้อยู่นะฝากพิจารณาด้วยนะฮะส่วนวงที่หรือศิลปินที่ดังมากๆอยู่แล้ว1975 Billie Eilish อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่คือยังไงอยู่ในเรดาร์ของเทศกาลใหญ่ๆอย่างนี้ยังไงเขาก็ต้องเชิญอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะได้ไปอยู่ในงานแบบนี้ได้เนี่ยถ้าคุณไม่อยู่ในค่ายใหญ่โอ้โหคุณต้องโดดเด่นมากอ่ะคุณต้องมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์จนคนเขาอยากคนอยากเอาไปไว้ในงานของเขาเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยวงนี้อาจจะยังไม่ดังมากนะแต่คุณต้องรู้จักแล้วล่ะแล้วแบบมันสร้างความสร้างคาแรคเตอร์ดีๆให้กับงานคุณด้วยอ่ะเราถึงอยากได้วงนี้มาร่วมอยู่ซึ่งกรณีของมินลิเนี่ยจะก้ำกึ่งนะฮะมินลิไปเนี่ยผ่านทางค่ายเพลงที่ชื่อว่า88 Rising ถามว่า88 Rising เนี่ยเป็นค่ายใหญ่เป็นค่ายเมเจอร์ระดับเดียวกับแบบ Sony Music หรือว่า Universal อย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยนะก็อาจจะไม่ใช่แต่ว่าจุดเด่นของ88 Rising นี่คือเขาเป็นค่ายเพลงที่เขาเน้นเรื่องการคัดเลือกศิลปินจากเอเชียที่มีความน่าสนใจและนำไปโปรโมทให้ดังระดับโลกซึ่งเขาทำสำเร็จมาแล้วกับหลายๆคนนะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นศิลปินในเอเชียเนี่ยการได้ถูกคัดเลือกโดย 88 Rising ให้ร่วมทำงานด้วยเนี่ยอย่างแรกเลยคุณดีใจได้เลยว่าเนี่ยแปลว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นมากในระดับทวีปแล้วเสร็จแล้วจุดต่อไปก็คือ 88 Rising เขาก็จะพยายามส่งเสริมศิลปินเอเชียที่เขาคัดมาเนี่ยให้ไปอยู่ในตลาดใหญ่ๆเช่นเขามีเทศกาลดนตรีของเขาเองชื่อHead in the Crowd อย่างเงี้ยซึ่งจัดในอเมริกาซึ่งก็ประสบความสำเร็จแล้วก็
ในโคเอเชล่าเนี่ยวิธีการของ Edward Rising นี่ก็คือเขาสร้างโชว์พิเศษขึ้นมาเนี่ยที่ชื่อว่า Head in the Crowd Forever เนี่ยแล้วได้ไปอยู่บนเมนสเตจของโคเอเชล่าซึ่งนี่คือต้องชื่นชมว่าเป็นความชาญฉลาดของ88 Rising คือถ้าสมมุติว่าเขาส่งศิลปินแค่ใครคนใดคนหนึ่งของ88 Rising ไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเมนสเตจในช่วงเวลาดีๆแบบนี้แต่พอเขาบอกว่าเนี่ยแต่ฉันทำเป็นโชว์เลยนะฉันรวมเหมือนรวมศิลปินเอเชียที่น่าสนใจหมดเลยนะเขาก็เลยทำให้โชว์นี้มันพิเศษจนได้ขึ้นไปอยู่ที่เมนสเตจในช่วงเวลาดีๆถ้าไปดูในโปสเตอร์หลักของโคเอเชล่าคุณก็จะเห็นว่าไอ้โชว์ที่เขียนว่า88 Rising Head in the Crowd Forever เนี่ยมันเป็นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเฮดไลเนอร์คือพอเขารวมเป็นแพ็คอย่างนี้แล้วเนี่ยได้กลายเป็นเฮดไลเนอร์ขึ้นตัวหนังสือตัวเบลเลอร์เลยอยู่ที่บนโปสเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยจึงกลับมาตอบคำถามว่ามันไม่ได้ง่ายครับที่มินลีจะไปได้ขึ้นเวทีนี้มินลีต้องมีงานที่โดดเด่นในประเทศไทยจนเข้าตาซิงจนเขาเห็นว่าเนี่ยโดดเด่นพอที่จะอยู่ในโชว์ชุดพิเศษชุดนี้เพื่อที่จะเอาไปนำเสนอชื่อของ88 Rising คือถ้าโชว์นี้ไม่สำเร็จ88 Rising เสียชื่อดังนั้นเขาจะไม่ยอมเอาโชว์ที่หรือศิลปินที่เขาไม่มั่นใจเนี่ยไปขึ้นแน่ๆแล้วเมื่อเขารวมจนมั่นใจแล้วเขาก็ไปทำให้ผู้จัดงานโคเชล่ามั่นใจได้ว่าเอ้ยโชว์นี้ขึ้นเมนสเตจได้ขอให้เธอมั่นใจสเต็ปมันเป็นเช่นนี้ครับครับอ่ะทีนี้มาที่คุณทิมพิธาหน่อยเพราะว่าคุณทิมนี่เห็นได้ดูโชว์ของน้องมิลลิด้วยนะฮะอยากให้พูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูโชว์ของมิลลิหน่อยฮะว่าเรารู้สึกยังไงบ้างฮะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่ารู้จัก88 Rising แล้วคนที่เป็นแฟนตัวจริงเนี่ยคือลูกสาวผม88 Rising กับ BB เนี่ย The Weeknd นะลูกสาวผมร้องเช้าจนเนี่ยแบบพี่ลูกทั้งวันเลยแล้วก็มิลลี่มาที่สภามาเรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาเรื่องเกี่ยวกับโควิดสำหรับคนทำงานกลางคืนด้วยก็เลยมีโอกาสได้คุยกันแค่สองสามคันทำตั้งนานเองไม่ได้รู้จักกันแต่รู้จักเพราะลูกสาวชอบเขาลูกสาวแบบมิร์กับวีคเอนตลอดเวลาก็เลยทำให้ผมสนใจว่าอ๋อโค้ชไอ้ไรซิ่งคนอเมริกันเอเชียนสองคนพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ทำอย่างที่พี่เต้นพูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนดูโชว์นี่ไม่ต้องพูดถึงว่าเขาสุดยอดอยู่แล้วแต่ถามว่าเคยมีศิลปินไทยในช่วงของผมกับช่วงของปาเต้เคยทำอะไรแบบนี้ที่ Glastonbury ทีโบนขึ้นเวทีที่ญี่ปุ่นใช่ไหมพิเศษโลโซขึ้นเวทีที่ Glastonbury มีแรปเปอร์ไทยขึ้นน่าจะปี2018ครั้งหนึ่งแล้วก็มีลิซ่าแบล็คพิงค์ขึ้น2019ผมคิดว่ามันก็คือมาตรฐานที่แบบว่าความสามารถของคนไทยมันไปได้หมดอยู่แล้วเห็นแต่ว่าตอนนี้มันเป็นจังหวะที่เปิดจังหวะที่แบบมันระเบิดทำให้โอกาสมากมายขึ้นมาถ้าจะตอบคำถามเดียวกันนี่ปัตเต้พูดเมื่อกี้ว่าโคเชล่าคืออะไรของผมเนี่ยรู้จักโคเชล่าครั้งแรกคือปี1999เป็นปี3ธรรมศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนไปที่เท็กซัสปีนั้น1999ปัตเต้ Rage Against the Machine Beck My Chemical RomanceRonnie Science Delivery Cooperation ผมไม่ได้ไปดูนะครับผมอยู่ที่เท็กซัสแล้วก็ดู MTV ในดอมว่าที่เราชอบแบบ Bomb Track ชอบ Rage Against เนี่ยพอไปเรียนที่อเมริกาแลกเปลี่ยนปีนึงจากธรรมศาสตร์ไปอยู่ที่เท็กซัสเนี่ยเขาทุกคนนั่งดูไอ้โคเชล่าทั้งหมดผมถึงได้ยินเขาว่าโคเชล่าครั้งแรกก็คือปี1999แล้วเมื่อปี1999คือคนอย่างที่ผมพูดทั้งนั้นอะแล้วผ่านมา20กว่าปีเนี่ยมิลลี่ได้ขึ้นเนี่ยมันสำหรับคนที่ทำวงการเพลงถึงแม้ว่านี่จะเป็นสสแล้วก็มันคือแบบเจ๋งมากมันคือเจ๋งมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็หมายความว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะเหลือที่ผมรู้จักมีบิลลี่อิงลิชมีสวีดิชมาเฟียนะครับป่านะถ้าเป็นสมัยเราก็ยังแบบตามรู้จักอยู่แต่ที่เหลือเป็นรุ่นใหม่หมดซึ่งพอทำงานเป็นสสไม่มีเวลามานั่งฟังเพลงใหม่ๆอะไรสักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีซะไม่มีเบสรูมไม่มีเบสรูมสตูดิโอเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เพลงวงการเพลงอะไรไปถึงไหนแต่ว่ามันหมายความว่าตอนนี้โลกมันเปิดรับมากขึ้นมันความแน่นมากขึ้นภูมิภาคของเพลงที่เติบโตมีมากขึ้นนะครับแล้วก็เพลงที่มาเป็นระดับหนึ่งที่สตรีมเยอะที่สุดคือเพลงที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมทางสังคมพอดี
คือเรื่องเกี่ยวกับป่าไม่ต้องมองนะป่าขับรถต่อผมไม่ออฟอันนี้จากข้อมูลใน Data ในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้คนฟังเพลงผ่านซีดีเท่าไหร่ผ่านสตรีมมิ่งเท่าไหร่ผ่านแผ่นเสียงอะไรเท่าไหร่นี่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เห็นชัดอยู่แล้วว่าเป็นสตรีมมิ่งภูมิภาคที่โตมากที่สุดนะเอเชียเป็นอันดับ2ลาตินอเมริกาที่โตมากเป็นอันดับ1และเพลงที่หรือเอนเตอร์เทนเมนต์ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะเป็นหนังนะคุณคิดถึง Parasite ไว้แล้วกันหนังอย่าง Parasite หรือหนังที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันทางสังคมเพลงที่นอกเกี่ยวกับความสังคมเพลงที่พูดเกี่ยวกับการเมืองเป็นเพลงที่มาเป็นอันดับ1ของปีที่แล้วจากการที่เพราะฉะนั้นเนี่ยบิลลี่มาถูกที่ถูกตัวแล้วก็เพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับเขาคินารีไม่ว่าจะเป็นไม่ได้ขี่ช้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยกำลังจะถามต่อเลยครับคุณทีม My country is good my government is good อย่างเงี้ยหรือเหมือนอย่างที่ประเทศกูมีที่ rap against dictatorship ได้เพื่อสังเกตเห็นได้เลยว่าเนี่ยมันเป็นทั้งปัจจัยภายนอกที่เทรนด์กำลังมาแล้วก็เป็นอะไรภายในที่มันมาจากความผืดผันซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอีกสมัยก่อนไอ้ black sabbath ใช่ไหมครับป๋าประเทศแบล็กซ์บาร์ดูดาฟรีสไอรอนแมดเดนเนี่ยมันก็มาจากคนที่ถูกเป็นแรงงานที่ถูกกดขี่ในโรงงานเหล็กที่อังกฤษเมื่อปี1960พออุตสาหกรรมเหล็กในอังกฤษไม่เหลือประกายมาเป็นดนตรีร็อกดนตรีเฮฟวี่เมทัลเป็นไอรอนแมดเดนเป็นจูดาฟรีสเป็นแบล็กซ์บาร์ดที่เป็นเด็กที่มันโดนโรงกลิ่นพวกนี้ที่มันเข้าใจว่าพ่อแม่โดนกดขี่ของเองเลยนะกลายมาเป็นเพลงเฮฟวี่เมทัลอย่างที่เป็นช่วงที่พวกผมเสพที่ดิงฟลอยด์ที่อะไรอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าเออมันดังคนมันชอบเพราะเราสามารถที่จะรีเลทกับมันได้และนั่นคือพาวเวอร์ในตัวของมันที่เราความจริงที่พูดกันมา20 30นาทีนี้เรายังพูดแค่เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะเรายังไม่ได้พูดพาวเวอร์ที่มันเป็นใหญ่ไปกว่านั้นมันมีฮาร์ดพาวเวอร์กับซอฟต์พาวเวอร์ที่อาจารย์โยเซฟนายเป็นคนพูดฮาร์ดพาวเวอร์ก็คือเป็นพวกการทหารการลงทุนการคว่ำบาตรเห็นได้ชัดที่มันเกิดสงครามอยู่นะตอนนี้ก็คือฉันจะทักให้เธอทำอย่างที่ฉันต้องการคือห้ามเข้านาโต้ไม่งั้นฉันจะมีทั้งการทหารมีทั้งการคว่ำบาตรแล้วก็มีการใช้การลงทุนอันนี้คือฮาร์ดพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นเรื่องของคุณค่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของวิธีชีวิตนะเป็นเรื่องของคุกกะลากองนิเซนว่าบีซาบีคินซึกิอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวแต่ละประเทศที่ต้องการเนี่ยทำให้พวกคุณน่ะเชื่อในสิ่งที่ฉันอยากจะเชื่อทำในสิ่งที่อยากจะทำซื้อในสิ่งที่ฉันอยากจะขายเพราะฉะนั้นที่คุยกันมาช่วงแรกเนี่ยเรายังต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือเรื่องของ creative economy เรื่องของ entertainment business ซึ่งเป็นแค่ subset หนึ่งของ soft power ทั้งหมดด้วยสามครับถ้าอย่างนั้นผมถามคุณทีมต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของเนื้อเพลงที่มิลลินำเสนอไปแล้วนะครับว่าเราพูดถึงสังคมพูดถึงอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วไอการกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีจนกลายเป็นกระแสเนี่ยอันนี้คุณทีมมองยังไงกับเรื่องนี้ฮะก็เป็นถ้าเกิดคุณจะมองว่าเป็นกระแสเหมือนอย่างที่คุณลิซ่ากินลูกชิ้นบุรีรัมย์ลูกชิ้นยืนกินว่ากินมะม่วงเนี่ยมันจะมองว่ามันเป็นกระแสหรือว่าเป็นเทรนด์ก็คือเป็นเทรนด์แต่ถ้าเกิดคุณมองว่าถ้าคุณทำงานต่อถ้ารัฐบาลทำงานต่อจากอันนั้นมันอาจจะกลายเป็น power ที่ทำให้คนสนใจในการที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นหรือในการที่จะรับซื้อมะม่วงไปในต่างประเทศที่ทำได้ดีอยู่แล้วด้วยนะมะม่วงไทยไปญี่ปุ่นไปเกาหลีได้ดีครับก็สามารถที่จะเป็นทำให้เป็น power ได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเมื่อเหล็กร้อนต้องรีบตีน้ำขึ้นต้องรีบตักจะทำยังไงถ้าผมเป็นนายกตอนนี้นะพรุ่งนี้ผมจะแถลงอย่างที่เขาแถลงที่ซอฟต์แวร์เมื่อกี้ผมจะแถลงบอกว่าขอให้ทูตพาณิชย์ในบราซิลสเปนโปรตุเกสเยอรมันอิตาลีทำเหมือนอย่างที่ทูตเม็กซิโกทำกับวงโฟมิกซ์แล้วก็คุณดีพีคุณวงโฟมิกซ์ที่ประเทศรู้จักวงโฟมิกซ์ใช่ไหมครับใช่ครับเพลงดังของเขาตอนนี้มีเพลงใหม่ขึ้นมาเพิ่งออกล่าสุดขึ้นมาแล้วตอนผมเปิดดู YouTube ตอนที่เขาไปเล่นที่เวทีที่เม็กซิโกแล้วคนกรี๊ดตามดังมากโอ้โหอันนี้นี่คือเป็นอันที่สองที่จะต้องผลักดันให้สุดได้แต่ในขณะเดียวกันต้องผ่านพรบ.สมรสเท่าเทียมให้ผมจะได้ไปแบบออเทนติกไปแบบจริง
แล้วก็ไปแบบนั้นนี่คือ Rainbow Economy Rainbow Economy เศรษฐกิจสีรุ่งที่ประเทศที่มีความหลากหลายทางประเทศมากสุดเนี่ยคือ Soft Power ที่ส่งทั้งคุณค่าของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ส่งทั้งวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็ส่งวิถีชีวิตของประเทศไทยไปในทางเดียวกันแต่อย่างน้อยที่สุดนะคุณเม็กซิโกเคยทำให้ดูแล้วใครไม่เคยดู Google for Mix ที่เม็กซิโกตรงนี้โอ้มูเชสกราเซียสมูเชสกราเซียพูดภาษาสเปนกันแบบสนุกสนานร้องเพลงเป็นภาษาไทยทำให้คนเม็กซิโกสนใจวัฒนธรรมไทยขึ้นมาแล้วตอนนี้กำลังมีบราซิลสเปนโปรตุเกสเยอรมันอิตาลีเม็กซิโกเนี่ยที่กำลังทีเวฟกำลังมาทีป๊อปกำลังจะมาโดยธรรมชาติเนี่ยคุณต้องรีบจัดการครับต้องรีบตีตอนที่มันกำลังร้อนใช่ไหมอ่ะปาเต้ครับในมุมของปาเต้บ้างแล้วฮะปาเต้ทุกทีอยู่กับวงการเพลงไทยมานานมากเป็นอยู่เบื้องหลังเทศกาลดนตรีใหญ่ๆคอนเสิร์ตใหญ่ๆมานานตอนนี้กระแสที่มันขึ้นมาหลายคนเนี่ยเขาเริ่มมองว่าเดี๋ยวไม่กี่วันก็คงจะหายไปเดี๋ยวจะดับไปหรือเปล่าในมุมของปาเต้มีอะไรอยากจะแนะนำภาครัฐหรือว่ารัฐบาลไหมครับว่าทำยังไงดีตอนนี้ที่มันกำลังเป็นกระแสตอนนี้ฮะสมมติได้เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลที่ภาษาเก้าไปก็ได้ครับภาษาเก้าผมมองว่าอย่างนี้ครับก่อนอื่นเลยคือก็ต้องยอมรับฮะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของโซเชียลมีเดียกระแสมันจะมาเร็วแล้วไปเร็วเราอย่าไปหวั่นไหวแต่ว่าเราจงมองไปไกลๆครับทุกครั้งที่มีอะไรแบบนี้อย่างเช่นตอนลิซ่าก็ทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนมิลลี่นี่อีกเช่นเดียวกันเรามักจะชอบมองไปว่าโอเคเราจะเอาแบบนี้ให้ได้เลยทันทีปีหน้าเราจะไปฟุตบอลโลกอะไรมันฟีลลิ่งมันจะเป็นแบบนั้นนะซึ่งผมมองว่าเราคิดอย่างนี้ทีไรแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้สักทีเพราะเปลี่ยนรัฐบาลก็เปลี่ยนนโยบายใหม่เอาใหม่ไม่เอาแบบที่รัฐบาลที่แล้วทำเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่ใช่ผลงานของตัวเองคือซึ่งผมว่าเรื่องแบบนี้มันต้องหยุดนะฮะแล้วลองคิดกับมันแบบยาวๆฮะวันที่ถ้าจำกันได้วงใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นวงแบบซูเปอร์จูเนียร์เกิร์ลเจเนอเรชันหรือวันเดอร์เกิร์ลนะผมอาจจะจำสับกันแต่ว่าวงดังๆระดับนี้ของ K-POP เนี่ยนะครับมาเล่นเมืองไทยเนี่ยมาเล่นให้ดูฟรีนะฮะในอดีตเนี่ยเพราะว่าเขามีขั้นตอนในการนำเสนอศิลปินแบบนี้ไปอยู่ตลาดต่างๆที่มี potential แล้วเมื่อติดตลาดแล้วเนี่ยตอนนี้เขาจะชาร์จเราแพงๆแล้วเอาชอบแล้วนี่ชอบแล้วก็ได้ค่าตัวแพงนะซื้อบัตรก็ต้องแพงเงื่อนไขเต็มไปหมดเลยคือผมชอบเทียบแบบนี้นะฮะเพราะผมเชื่อว่าคนในรัฐบาลจะเข้าใจเรื่องแบบนี้ดีส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยให้เหมือนกับส่งเสริมเกษตรกรรมให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับคือมันต้องทำกันแบบระยะยาวอะครับผมชอบเทียบกับเกษตรกรรมนะฮะมันต้องหาเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆหรือเปล่าที่ปลูกแล้วมันเข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศในบ้านเราทำยังไงจะปลูกได้หลายฤดูยิ่งขึ้นทำยังไงจะมีปุ๋ยดีๆมาทำยังไงเกษตรกรจะมีเงินกู้ดอกเบี้ยถูกทำยังไงจะลดปัญหาที่ทำกินทำยังไงจะช่วยหาตลาดช่วยออกแบบแพ็กเกจจิ้งช่วยตั้งราคาช่วยโปรโมทเพื่อจะทำให้ในที่สุดแล้วไอสินค้าเกษตรกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันออกไปขายได้อย่างดีจะเห็นซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันทำไม่เสร็จในปีเดียวครับคือยังไงกระแสของมิลลิเดี๋ยวมันก็จะหายไปหมายถึงว่าไอ้เรื่องที่โคเชล่านะฮะดังนั้นเนี่ยอย่าไปหวั่นไหวกับเรื่องนี้ครับเริ่มต้นตรงนี้เลยทำยังไงคนแบบมิลลิซึ่งมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็อย่างที่คุณพิธาพูดไปแล้วนะครับโหเรามีศิลปินมากมายที่รู้จักกันในระดับโลกนะครับเรามีศิลปินที่ขึ้นเฮดไลเนอร์ของเทศกาลดนตรีในภูมิภาคเนี้ยอย่างภูมิภูริศเนี่ยไปที่ไหนนี่ติดเฮดไลเนอร์เสมอนะฮะแต่คนไทยอาจจะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำไปรัฐบาลก็อาจจะยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปแกสเบอรี่เนี่ยวงหมอลำของไทยไปเล่นที่แกสเบอรี่นะฮะหมอลำเลยนะฮะแบงค์ก็หมอลำพาราไดส์นะฮะซึ่งอันเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับคือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยพวกเราทำกันเองอยู่แล้วช่วยกรุยทางช่วยทำถนนให้ดีๆให้วิ่งไปได้ทำตลาดให้เราทำให้เรามีข้อได้เปรียบในการแข่งขันแต่ปล่อยให้เราสร้างสรรค์ในแบบที่เราเป็นเพราะว่าเราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราทำได้นะฮะดังนั้นเนี่ยผมจะไม่คาดหวังว่าปีหน้าเราจะมีศิลปินไปขึ้นเต็มโคเชล่าหรือแกสเบอรี่นะฮะแต่ผมคาดหวังผมฝันผมอยากเห็นว่าเฮ้ยตั้งแต่ปีนี้หรือปีหน้าเป็นต้นไปเราเริ่มวางโครงสร้าง
ในการที่จะทำให้อุตสาหกรรมบันเทิงไทยเนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตได้ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เขาเป็นตัวของเขาเองนั่นแหละแต่สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับงั้นถ้าผมถามปาเต้แบบผู้บริโภคแบบประชาชนคนหนึ่งที่ติดตามวงการไม่ได้ใกล้ชิดเนี่ยนะฮะว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราดูโมเดลของ K-POP แล้ว T-POP เราเดินตาม K-POP เลยได้ไหมฮะอันนี้ก็ trick question เหมือนกันครับคือผมว่าเราตามได้ในบางเรื่องเรามองคือสิ่งหนึ่งที่เราควรตามเลยก็คือ K-POP เขาไม่เร่งรีบเลยนะฮะเขาวางแผนนี้มาเป็นเวลานานมากแล้วเราเห็นความสำเร็จของเขาเนี่ยทั้งในวงการเพลงนะฮะก็คือในนาม K-POP และในวงการภาพยนตร์เมื่อสักครู่นี้คุณทิมพิธาเพิ่งยกตัวอย่างอย่าง Parasite อย่างเงี้ยนะฮะคือมันต้องใช้เวลานะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้เวลาวางรากฐานให้ทำยังไงที่จะทำให้คนเก่งๆเนี่ยสามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองเขาเก่งด้านไหนก็ได้รับการส่งเสริมให้สามารถที่จะสร้างผลงานอะไรออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องให้ใครมาจูงมือตลอดเวลานะฮะหลังจากนั้นก็คือมองเป็นเหมือนโปรดักต์เลยครับทำการตลาดเพื่อช่วยเหลือทำให้การออกไปต่อสู้เนี่ยมีความได้เปรียบนะฮะเท่าที่เราจะสามารถสร้างความได้เปรียบนั้นได้นะฮะแล้ววางแผนระยะสั้นระยะยาวให้ชัดเจนนะฮะคือหยุดสักทีในการที่จะเห็นอะไรเห็นอะไรประสบความสำเร็จขึ้นมาแล้วก็เฮกันว่าเราจะเอาแบบนี้ให้ได้ภายในปีหน้า ต้องเอาคนนี้มาเล่นงานเค้าดาวน์ในบ้านเราให้ได้ทันทีคือซึ่งมันส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องที่แบบเพื่อที่จะทำให้คือถ้าพูดแบบไม่เกรงใจก็จะเหมือนเกาะกระแสฮะดังนั้นเนี่ยกระแสมันเกิดขึ้นมันก็ปล่อยให้มันเป็นไปเราวางรากฐานอะไรยาวๆครับเพื่อเราจะได้สร้างกระแสใหม่ๆออกมาได้ตลอดเวลาครับคุณทิมครับถ้าเกิดว่าดูจากแนวทางที่ภาครัฐผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งแน่นอนนะครับว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็มีการพูดคุยหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันมานานแล้วในฐานะที่คุณทิมเนี่ยอยู่ในพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะครับแนวทางที่รัฐผลักดันหรือฝั่งของรัฐหรือพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็บอกว่าผมวางไว้หมดแล้วเนี่ยคุณทีมมองเรื่องนี้ยังไงว่าเราเห็นด้วยแล้วเรามองเห็นภาพที่รัฐได้วางไว้ชัดมากน้อยขนาดไหนแล้วหรือยังฮะนี่ผมกำลังคิดว่าผมจะตอบแบบไหนดีผมจะตอบแบบเป็นเอกรัตนเรือนควินตินตาเลนติโน่หรือผมจะตอบแบบน้องซีวิทนี่ผมค่อยๆเล่าเรื่องดิถ้าเอาแบบหลังกลับมาที่ตอนต้นก่อนเนาะเอาให้แล้วก็สอบคำถามที่ประเทศโดนถามไปเมื่อกี้ด้วยเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีอะไรทั้งหลายเกี่ยวกับโคเรียนเวฟด้วยงบประมาณนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ท้ายสุดเนาะเรื่องทัศนคติเรื่องวิสัยทัศน์เรื่องโครงสร้างแล้วค่อยมาเรื่องงบประมาณสุดท้ายว่างบประมาณในการเอาวัฒนธรรมเราไปขายเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับของเกาหลีใช้คอกค่าครับ Korean Creative Content Agency นะครับงบประมาณ 15,000 ล้านของประเทศไทยใช้ CEA ครับ CEA คือ Creative Economy Agency นะครับคนที่นำก็คือคุณอภิสิทธิ์ไร่จตุกันนะครับเป็นคนที่โดนสนิยมดีมากเป็นข้าราชการที่ผมคุกคีมาตั้งแต่สมัยก่อนรัฐประหารปี49ผมนับถือท่านมากท่านเป็นคนที่มีเทสแล้วก็เข้าใจว่าจะเอาพวกhigh touch ของไทยเนี่ยไปทำให้เป็น power ได้อย่างไรต้องก่อนแต่งบประมาณเขา300ล้านนะฮะอันนี้อันแรกก่อนเลยก็15,000ของเกาหลีนะครับของเมืองไทยปีที่ผ่านมาผมเป็นกรรมธิการงบประมาณด้วยตัวผมเองนะครับ300อ่ะ15,000กับ300ให้ท่านผู้ชมได้คิดเลขแล้วหารกันดูว่าไอ้ที่วางไว้หมดแล้วเนี่ยมันมีงบประมาณสอดคล้องหรือเปล่ากระทรวงเกาหลีเป็นองค์การมหาชนทั้งคู่นะครับเกาหลีก็จะมีกระทรวงวัฒนธรรมของเขานะครับงบปีที่แล้ว 200,000 ล้านงบไทยปีที่แล้วของกระทรวงวัฒนธรรมไทย 8,000 ล้าน8,000 ล้านเนี่ยเป็นศิลปะที่เป็นร่วมสมัย1908,000 แค่190เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสไตล์เหมือนกับของคุณมิลลี่หรืออะไรที่เป็น contemporary arts เป็นหนังดีๆทั้งหลายมันก็จะที่ร่วมสมัยกับที่โลกต้องการจะดูอะไรพวกนี้มันก็แค่ประมาณ190 200เมื่อเทียบกับงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นภาพที่เอาตอนจบขึ้นมาเริ่มให้เห็นก่อนควินตินตาริติโน่ก่อนนะก็จะเห็นอยู่ประมาณขนาดนี้
อันนี้เรื่องของที่สองเรื่องเกี่ยวกับนอกจากงบประมาณแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีองค์คาพยพมีอินฟราสตรักเจอร์อะไรที่ใช้ที่จะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์มันไปได้ใช่ไหมครับก็อย่างที่เกาหลีผมเคยเมื่อกี้ปาเต้พูดเรื่อง Wonder Girls อ่ะ Wonder Girls ที่คือ Tell Me ตึ๊ด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 อันนั้นอ่ะผมเคยเจอตอนที่ผมเรียนหนังสือปริญญาโทอ่ะผมเคยเจอคนที่เขาทำค่ายอันเนี้ยที่เป็นระดับ2สมัยนั้น JYP หรืออะไรสักอย่างว่า JYP JYP อะไรจำไม่ได้ครับเขาฟังว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยทุกบีททุกท่อนฮุกของเพลงเกาหลีและหนังเกาหลีจะใช้ข้อมูล Big Data ในการ drive ข้างหลังจะมีคนที่คอยทำแบบนี้ทุกหนังที่อยู่ทุกซีรีส์ที่อยู่ใน Netflix ที่คุณหยุดดูที่คุณถอยหลังกลับไปดูซ้ำที่คุณเล่งไปข้างหน้าทุกอย่างจะกลายเป็น plot ที่ copywriter จะเอามาเขียนเพลงแต่ละอันที่เป็นท่อนฮุกของ BTS ของ Super Junior ของLisa LaLisa แรปของ Money Money ทั้งหลายเนี่ยจะถูกใช้ข้อมูล driven ขนาดนี้จนกระทั่งมาทำเพลงทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเลยเนี่ยผมได้ยินมาจากสสท่านของผมนะครับสสท่านเนี่ยเคยเป็นคนที่สอนเต้นให้กับถ้าจำไม่ผิดก็คือไชน่าดอสมัยทาทายังเขาเล่าให้ผมฟังว่าสมัยนั้นซึ่งน่าจะเข้าใจว่าเป็นช่วงเดียวกับที่ปัตตานีอยู่แกรมมี่ด้วยถ้าผมไม่ผิดเกาหลีตอนนั้นเนี่ยส่งคนมาศึกษาที่แกรมมี่ไอเอสซึ่งถ้าย้อนกลับไปอีกตอนนี้เกินครึ่งเรื่องละหนังคอนเดนซิโนเรื่องซึ่งมาอีกอยู่ที่วิสัยทัศน์นะฮะจากงบประมาณมาอินฟราสตรักเจอร์ตอนนี้มาอยู่ที่วิสัยทัศน์ของรัฐบาลผู้นำแล้วที่เขาบอกว่าวิสัยทัศน์ที่เมื่อกี้ปาเต้บอกใช้เวลานานก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกที่คุณอ๊อฟถามผมนะตอนนี้ผมต้องขยายความคือพอเกาหลีใต้เนี่ยเผด็จการหนักมาก่อนปี1993นะครับนายกประธานาธิบดีโรตีตอนนั้นไม่ยอมใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอปี94เป็นรัฐบาลคิมยองซัมปีนั้นเนี่ยเขาได้มีรายงานในรัฐบาลของเกาหลีใต้บอกว่าหนังจูราสสิคพาร์คเรื่องนึงเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าขายรถ1ล้านคันโอ้ปีนั้น1993 1994ผมจำได้เลยเดินไปดูที่โรงหนังวอชิงตันอ่ะตอนนี้เป็นเอ็มโพเรียมแล้วดูจูราสสิคกี่ขวบตอนนั้นน่ะโอ้มันทำให้รัฐบาลเกาหลีเริ่มมีวิสัยทัศน์แล้วเฮ้ยมันต้องคิดเลยว่าแทนที่เราจะผลิตรถยนต์ผลิตอุตสาหกรรมเหล็กใหญ่ๆอุตสาหกรรมเหล็กใหญ่ๆพาสแคลของเกาหลีใต้หรือฮุนไดหรือเคียเมื่อปี94เรามาทำแบบอย่างที่อังกฤษทำดีไหมวะเรามาทำอย่างที่อังกฤษทำบอกว่าโอเคอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเหล็กล่มสลายไปแล้วเรามาทำอุตสาหกรรมคอนเทนต์อย่างที่ได้เล่าให้ฟังเป็นแบบว่าเป็น the Beatles เป็นอะไรลักษณะแบบสมัยนั้นไปเลยเอาอุตสาหกรรมอย่างนี้มาเอา the British way มาขายเลยดีกว่าก็เลยทำให้ปี1998รัฐบาลของคิมเดจุงที่เริ่มมีชื่อเป๊ะๆเลยคือ Hallyu Industry Support Development Plan เมื่อปี1998ถึงได้มีความคิดแบบนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้สุดท้ายก็กลับมาอยู่ที่อันแรกของผมที่ผมตอบคุณออฟเมื่อมีงบประมาณมาเมื่อมี infrastructure ตามมาเมื่อมีวิสัยทัศน์ตามมามันก็ต้องมีทัศนคติก่อนทัศนคติสุดท้ายก็คือต้องถามท่านนายกก่อนว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันมีไว้ควบคุมหรือมันมีไว้ปลดปล่อยถ้ามันมีไว้ควบคุมเพื่อที่จะให้คิดแบบเดียวกันพูดแบบกันท่านต้องแก้พรบคอมพิวเตอร์ท่านต้องแก้พรบภาพยนตร์ท่านต้องแก้พรบลิขสิทธิ์ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยกลับมาถึงตอนสุดท้ายของผมเพราะท้ายก่อนเรื่องของจบได้ยินเขาว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยโจเซฟนายเป็นอาจารย์ผมที่อเมริกาครับคือได้ยินมาแล้วแต่ที่ได้สัมผัสรู้สึกกับตัวว่าเนี่ยแม่งคือโคตรจะซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเลยแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจด้วยคือปี2010เดินทางไปจาเมกาบ้านเกิดบ๊อบมาเล่เขาถึงได้เล่าให้ฟังว่าคอนเสิร์ตวันเลิฟบ๊อบมาเล่ปี1978ให้เอาโอปีนั้นคือสงครามการเมืองเลยล่ะจาเมกาแบบลุกเป็นไฟบ๊อบมาเล่ร้องเพลงแจมมิ่งอยู่ให้เอ็ดเวิร์ดจิก้ากับไมเคิลแมนเล่ที่ฆ่ากันที่แบบไม่มีคำว่าแบบปณีปนองกันได้จับมือคู่พร้อมกันได้แล้วทำให้คู่อริทางการเมืองคือพูดง่ายๆคือซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจอ่ะมันคือเรื่องที่สร้างวันเลิฟในชาติด้วยผมเลยแบบอ๋อเข้าใจแล้วคือฟังพูดที่มหาลัยยังไม่นึกภาพไม่ออกแต่พอไปเที่ยว
ให้บ้านเกิดบ๊อบมาเล่ไปดูว่าเขาแต่งเพลงนี้ที่ไหนอะไรที่ไหนกัญชาสูบที่ไหนแบบไหนอ๋อได้เห็นภาพแต่นี่เป็นแล้วปี2010ก็เป็นปีเดียวกันกับที่สสธันวารินอีกคนหนึ่งนะครับสสธันวารินเนี่ยเป็นอดีตนายกสมาคมที่เป็นสสผมที่โดนตัดสิทธิ์ไป Insects in the Back พูดเรื่องความเหลื่อมล้ำพูดเรื่องความเด็ดตั้งแต่ปี2010เข้าชิงแวนคูเวอร์ก่อน Parasite ตั้งกี่ปีและชายได้มาแพ้ได้อันนี้มันก็เลยย้อนกลับมาที่ไล่ตั้งแต่งบประมาณมาจนถึงเรื่องของstructure มาจนถึงวิสัยทัศน์แล้วก็จนมาถึงทัศนคติถ้าคุณคิดว่าจะควบคุมวิธีการนำเสนอ insect in the backyard ควบคุมสิ่งที่สสท่านนี่ขายของให้เพื่อนมากเกินไปก็จะต้องเก็บตังค์ insect in the backyard ให้เขาไปดังในต่างประเทศสามารถที่จะเชื่อเสียงเป็นนายกสมาคมภาพยนตร์แล้วบอกว่าผิดศีลธรรมอันดีนะอันดีงามที่เขาต้องการที่จะควบคุมไว้จนกระทั่งผ่านมาหลายๆสิบปีจนแน่นอนผมไม่ได้เอา Parasite มาเปรียบเทียบกับ Insect in the Back อย่างแน่นอนนะแต่มาความหมายถึงว่าการเอาภาพยนตร์มาเป็น power ในการเชฟความคิดของทางสังคมเนี่ยสส.ธันวารินทำมาตั้งแต่ปี2010เป็นต้นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าทัศนคติไม่เปลี่ยนวิสัยทัศน์ไม่เปลี่ยน infrastructure จะลงทุนเยอะแค่ไหนคือผมไม่เคยพูดเลยนะครับว่าให้เรียนแบบเกาหลีใต้แล้วเพิ่มงบประมาณกระทรวงวัฒนธรรมให้เท่าเป็นให้จาก8,000 ล้านเป็น2,000 ล้านทันทีเราก็จะได้แบบการโปรโมทหรือการทำหนังอาหารไทยแต่ว่าห้ามเปลี่ยนรสชาติแบบนี้ตลอดหรือเอาอะไรที่แบบตัวเองชอบแล้วก็ไปให้บอกฝรั่งคุณต้องมาฟังว่าฉันจะเอาแบบนี้เธอจะชอบไม่ชอบอะไรไม่สนใจว่าเราคิดกันถึงใหญ่เพลงสไตล์ไหนแล้วเอาความเป็นไทยใส่เข้าไปอย่างที่มิลลี่ทำอันนี้มันก็สุดท้ายที่สุดผมคิดว่าสวัสดิการนะสวัสดิการโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาได้คุยกับศิลปินชุดรุ่นต้องเรียกว่าชุดใหญ่ก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าชุดแฟตเรดิโออ่ะเขาจะให้ฟังว่าแบบไอ้รัฐสวัสดิการที่พรรคพยายามจะพูดไม่ใช่แค่แรงงานธรรมดาเนี่ยแต่ว่าฟรีแรงงานต่างๆเนี่ยมีความจำเป็นที่เขาจะต้องเลือกนะว่าเขาอยากจะตามฝันในการที่เขาจะเป็นนักเขียนในการที่จะเป็นนักแบบออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นคนที่จะตามเรื่องเกี่ยวกับการทำโมเลกุล่าอาหารไทยให้แบบล้ำสมัยการที่คิดว่าจะทำเพลงให้ดังให้ได้อย่างที่หลายๆคนทำได้หรือจะทำหนังกับการที่เอาอาหารไปให้ลูกสาวเขากินอ่ะมันต้องเลือกว่าจะเอาตามความฝันที่ตัวเองอยากจะเป็นในตอนที่ตัวเองยังไม่ประสบความสำเร็จหรือจะต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าแล้วก็ดูแลลูกที่ยังต้องเรียนหนังสืออยู่อันนี้มันเป็นเรื่องรัฐสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงพูดให้เห็นภาพเลยพูดแบบทุกโต๊ะสุดท้ายเลยแล้วผมจบแล้วเทนเนสซีเป็นเมืองหลวงของเพลง country ในโลกอันนี้ผมคิดว่าไม่มีใครเถียงเมืองเทนเนสซีเนี่ยมีรัฐสวัสดิการขนาดที่ว่ามีบ้านให้กับศิลปิน country เลยถ้าเกิดคุณมีความฝันว่าคุณจะเป็นแบบ country ระดับโลกดนตรีขนาดโลกแล้วจะให้เทนเนสซีสามารถผลิตคนอย่างทิมแมคโกรแล้วก็ไล่ๆๆๆให้เป็นคนแบบเชนยาทเวนอะไรต่างๆให้ไปแบบระดับโลกให้มันนะโตเพราะว่าคนมาเที่ยวเทนเนสซีเพราะ country music มากกว่าทุกอุตสาหกรรมของเทนเนสซีรวมกันเขาก็เลยบอกว่าเขาจะมีรัฐสวัสดิการบ้านพักราคาย่อมเยาวมีการดูแลเรื่องเกี่ยวกับค่าการคมนาคมอะไรต่างๆเป็นแพ็กเกจมาให้เพื่อที่จะให้คุณทำได้อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมถามสสทันที่เป็นครูสอนเต้นของศิลปินหลายคนก็บอกแน่นอนศิลปินหลายคนตอนที่มาอยู่แกรมมี่ต้องทิ้งความฝันเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอาชีพที่เลี้ยงชีวิตได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถึงบางคนเป็นลูกศิษย์ของครูทันมี potential มากที่จะแบบเก่งมากแต่ว่าถ้าต้องเลือกระหว่างเพราะว่าดูแลพ่อแม่แล้วดูแลครอบครัวเขาเลยต้องไปทำอะไรอย่างอื่นที่เขาไม่ได้อยากทำแล้วก็ไม่สามารถตามความฝันมันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอยู่พอสมควรครับเช่นกันตอนนี้ครับจริงๆเดี๋ยวมีประเด็นได้ถามคุณทีมเพิ่มเติมนะฮะแต่ขอสลับไปที่ปาเต้นิดนึงผมเคยมีโอกาสได้คุยกับพี่เจ๋อภาวิทย์นะพี่โต้งบรรจงนะพี่เจ๋อภาวิทย์แกรมมี่นะครับพี่โต้งบรรจงซึ่งหนังนี่ก็ร่างทรงนะครับไปโด่งดังมากมายเนี่ยนะครับในงาน The Standard Forum เนี่ยนะครับมันมีอยู่ประโยคนึงถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะจากพี่เจ๋อนะพี่เจ๋อบอกว่าคือคนวงการบันเทิงเนี่ยบางทีเลิกหวังไปแล้วคือเลิกหวังกับการสนับสนุนจากภาครัฐไปแล้วพวกเราดิ้นรนด้วยตัวเองเราจะไปด้วยตัวเองเราทำด้วยตัวเองนี่แหละสำหรับประเทศคิดแบบเดียวกันไหมฮะหรือว่ายังหวังอยู่อ่ะคิดคล้ายๆกันแล้วกันครับคือก่อนอื่นเลยคื
เรื่องสร้างงานเนี่ยเราอยากทำด้วยตัวเองครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณทิมพิธาพูดไปแล้วคือเราไม่อยากเพิ่มข้อจำกัดให้กับการสร้างงานของเราอะครับถ้าการสนับสนุนตามมาด้วยข้อจำกัดตามมาด้วยกรอบห้ามแต่งเนื้อหลุดออกไปจากตรงนี้นะห้ามแต่งตัวหลุดออกไปจากตรงนี้นะเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเป็นคนทำงานศิลปะจริงเราจะรู้สึกว่าไม่คุ้มได้การสนับสนุนยังไงก็ไม่คุ้มดังนั้นสิ่งที่เราแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการการสนับสนุนแต่การสนับสนุนควรมาในแง่ของการอำนวยความสะดวกอย่างที่บอกทำอย่างไรสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะเดินทางไปสู่ที่ที่มันควรจะเป็นได้อย่างดีแล้วก็คือคนทำงานศิลปะไม่ได้มีความสามารถทุกอย่างครับแล้วหลายคนด้วยส่วนใหญ่อาจพูดได้นะครับก็อาจจะไม่เก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งเลยก็ได้รู้แค่ว่าฉันทำเพลงแบบนี้ออกมาเนี่ยฉันว่ามันยูนิคมากแต่มันก็ไม่ใช่เพลงที่เปิดไปแล้วทุกคนฟังแล้วจะรู้จักหรือแล้วจะชอบแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีตลาดที่เหมาะสมมันมีกลุ่มคนที่ถูกต้องเนี่ยถ้าเพลงนี้มันไปอยู่ตรงนั้นได้หรืออย่างน้อยที่สุดมันไปอยู่ตรงที่มีคนเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้วให้เขาเลือกเองเนี่ยมันก็คงจะดีผมจะยกตัวอย่างอันนี้เสริมคุณพิธาก็แล้วกันนะครับเพราะอย่างค็อกค่าอย่างเงี้ยผมจะได้รับการเชิญจากค็อกค่าเนี่ยเป็นประจำนะฮะไม่ได้หมายว่าผมคนเดียวนะแต่ว่าคนในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะคนที่ทำเทศกาลดนตรีทั้งหลายเนี่ยเราจะถูกมองจากรัฐบาลเกาหลีว่าเป็น buyer คือเขาจะ treat เราเนี่ยว่าเราคือ potential buyer วันหนึ่งถ้าเราชอบ product ของเขาหมายความว่าชอบศิลปินของเขาเนี่ยแล้วเราจะจ้างเขาเนี่ยมาเล่นที่งานของเราดังนั้นเนี่ยการที่จะทำให้ potential buyer เนี่ยมีความรู้สึกอันดีต่อ product ของเกาหลีเขาก็ต้องดูแลเรากับเราเป็นลูกค้าชั้นหนึ่งนะฮะทุกปีเนี่ยที่เกาหลีจะมีงานชื่อว่ามิวคอนนะฮะมิวคอนเนี่ยเป็นมิวสิกคอนเฟอเรนซ์นะฮะก็ตามชื่อฮะย่อมาจากมิวสิกคอนเฟอเรนซ์นะฮะมิวคอนเขาก็จะเชิญคนที่เป็นไบเออร์แบบนี้จากทั่วโลกนะฮะไปที่งานเขาออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างนะฮะไปเพื่ออะไรเริ่มจากคนในอุตสาหกรรมนี้จากทั่วโลกคือใครบ้างอย่างผมเนี่ยก็ไปในฐานะผู้จัดงาน Big Mountain Music Festival ไปถึงก็จะเจอคนที่จัดงานในแบบนี้ทั่วโลกเลยครับคนจัด Fuji Rock ก็อยู่ที่นั่นคนจัด Summer Sonic คนจัด Kogen Fab ที่ฮ่องกงคนจัดงาน Glastonbury ก็ไปอยู่ที่นั่นคนจัดงาน South by Southwest นะฮะซึ่งเป็นคอนเฟอเรนซ์ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะก็ไปอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะทำอะไรฮะเขาก็จะให้เราไปดูว่าอ่ะตอนนี้เขามีวงอะไรที่น่าสนใจบ้างก็จะจัดตารางโชว์เราก็ไปดูวงนี้น่าสนใจแบบนี้นะถ้าเป็น K-pop ไปดูอันนี้ถ้าเป็นแบบอินดี้หน่อยไปดูอันนี้ถ้าเป็นแบบร็อกหน่อยก็ไปดูอันนี้เขาก็จัดเป็นเวทีในลักษณะที่เรียกว่าเป็นโชว์เคสนะฮะเราไปดูนะฮะเขาจะมีการจัดสัมมนานะฮะซึ่งก็จะพูดเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ K-pop ทั้งหลายหรืออาจจะพูดเรื่องทำอย่างไรเราจะสามารถเข้าไปที่ตลาดนู้นตลาดนี้ได้มันจะเป็นเรื่องในเชิงวิชาการที่มันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของเราและบางครั้งเขาก็เชิญเราขึ้นพูดด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงที่ว่าหลังจากที่จบงานแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องทำแบบสอบถาม1ใบนะฮะในนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือที่คุณดูมาทั้งหมดในงานที่เราเชิญคุณมาเนี่ยชอบวงไหนมากที่สุดแล้วคุณอยากเชิญวงไหนเนี่ยไปเล่นที่งานของคุณมากที่สุดวงไหนที่เหมาะสมกับงานของคุณมากที่สุดบอกลิสต์ไปเลย5อันดับนะฮะแล้วพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปทำการประมวลผลแล้วว่าโอเควงที่เราชอบแล้วไม่ซ้ำกับวงของที่คนอื่นเลือกนะฮะเขาก็จะมีงบประมาณส่งวงนั้นเนี่ยมาเล่นในงานของเราฟรีคือเขาออกค่าใช้จ่ายให้หมดเราไม่ต้องออกค่าตัวเราไม่ต้องออกค่าเครื่องบินเราดูแลเขาแค่ค่าที่พักเมื่อเขามาถึงที่งานเราเลี้ยงอาหารเขาซึ่งเป็นเรื่องปกติเราดูแลให้ได้อยู่แล้วซึ่งนั่นมันก็เลยทำให้ถ้าเกิดสังเกตนะครับไป Big Mountain เนี่ยทุกปีนะฮะจะมีวงจากต่างประเทศเนี่ยมาเล่นในงานของเราวงบางปีก็7 8วงบางปีก็4 5วงเกือบจะเรียกว่าทั้ง 100% ของวงต่างประเทศเหล่านั้นที่มาเล่นใน Big Mountain เนี่ยมาจากโปรแกรมแบบนี้ฮะเราเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าโปรแกรมบางงานต้องใช้วิธีแลกเปลี่ยนกันเช่นเราส่งวงไทยที่อยากเชิดชูอยากจะนำเสนอเนี่ยไปเล่นที่งานเขาก็จะส่งวงหนึ่งจากประเทศเขาเนี่ยมาเล่นที่งานเราบางงานนี่ให้ฟรีเลยเหมือนกับอย่างที่มิวคอนเนี่ยคือไม่ต้องแลกเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นคุณแค่มาที่งานเราขอให้คุณไปดู
ขอให้คุณแล้วก็มันจะมีเซสชันที่เรียกว่า quick meeting นะฮะเขาก็จะจัดให้บรรดาวงต่างๆเนี่ยมาคุยกับเราวงละ5นาทีวันนึงเรารับคุยได้กี่วงก็แล้วแต่เราซึ่งเราก็ชอบอยู่แล้วเราก็อยากทำความรู้จักกับวงเหล่านั้นหรือค่ายเพลงเหล่านั้นไอช่วง quick meeting นี่สนุกมากเลยครับผมก็จะไปนั่งอยู่ที่โต๊ะนะฮะแล้วก็มีเลขติดอยู่ก็พอเขากดเขาตีราคาบางที่ก็ตีราคาบางที่ก็กดออดบางที่ก็ไม่มีแค่ดูจากนาฬิกาอย่างเดียวแล้วก็จะมีวงมานั่งคุยกับเรามาแนะนำเอาซีดีมาให้บางคนก็เอาโน้ตบุ๊กมาแล้วก็เปิดให้ดูว่าฉันเป็นวงแบบนี้นะฉันเล่นดนตรีแนวนี้เดี๋ยวคืนนี้ฉันมีโชว์เคสนะไปดูฉันที่เวทีนี้เวลาเท่านี้แล้วก็ให้คอนแทคไว้5นาทีจบปึ้งวงต่อไปก็มาแล้วเขาแต่วงก็จะไปคุยกับอีกคนหนึ่งเป็นเหมือนแบบเป็นสเตชันไปเรื่อยๆฮะภายในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเราจะได้คุยกับวงแบบเป็น10วงเลยในขณะที่เช่นเดียวกันวงต่างๆที่เป็นวงเกาหลีเนี่ยก็จะได้คุยกับโปรโมเตอร์งานจากทั่วโลกเนี่ยเป็น10งานซึ่งถ้าเกิดสมมุติไม่มีงานเนี้ยเขาเป็นวงส่วนใหญ่วงที่มาเนี่ยจะเป็นวงอินดี้ผมจะไม่ได้คุยกับวงแบบ Blackpink อะไรอย่างเงี้ยคือเขาที่วงแบบนั้นน่ะไม่ต้องเขาดังอยู่แล้วมีแต่เราอ่ะจะไปจ้างแต่วงที่เขาจะชวนมาในงานแบบนี้จะเป็นวงที่โนเนมมากๆแต่ในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยพอเขาได้เจอกับบรรดาบายเออร์แบบนี้แล้วถูกเชิญไปเล่นในงานต่างๆมากขึ้นไปทำความให้ตลาดของแต่ละประเทศได้รู้จักมากขึ้นเขาก็จะค่อยๆดังและในที่สุดเขาก็จะกลายเป็นวงแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ต้องมาควิกมีตติ้งแบบนี้เขาไม่ต้องมาในงานมิวคอนแล้วคนจะจ้างเขาไปเองเนี่ยงานแบบนี้บ้านเราไม่มีพยายามจะมีอยู่หน่วยงานเอกชนช่วยกันทำเองแต่ว่าด้วยงบที่จำกัดจำเขี่ยเนี่ยมันก็เลยทำให้ออกมาทำได้ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นซึ่งจริงๆแล้วเป็นงานที่ลงทุนน้อยมากเลยนะครับที่เราเคยคุยกันจำได้ไหมครับว่าโหทำยังไงนะถ้าเราจะจ้างศิลปินแบบนี้ศิลปินแบบนั้นมาจัดงานเค้าดาวที่บ้านเราใช้งบเป็นร้อยล้านเนี่ยงานแบบนี้ใช้งบไม่ถึงร้อยล้านนะครับแล้วบางทีเนี่ยแต่ผมยกตัวอย่างนะอันนี้ผมเคยเสนอไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเขาก็พิจารณาอยู่ผมบอกว่าคุณไม่ต้องลงทุนจัดโชว์เคสเฟสติวัลใหม่นะหรือมิวสิกคอนเฟรนซ์ใหม่นะพวกเรามีงานอยู่แล้วเนี่ยเรามีงานแบบ Big Mountain Music Festival เนี่ยศิลปินเกือบทั้งวงการมาเล่นอยู่แล้วเรามีงานอย่าง Cat Expo อย่างเงี้ยศิลปินทั้งวงการมาเล่นอยู่แล้วถ้ารัฐบาลออกงบให้แค่เราเชิญบรรดาเดเลเกตเหล่านี้ผู้จัดงานเหล่านี้จากทั่วโลกมาเชิญมา20คนเนี่ยงบประมาณต่อหัวไม่เท่าไหร่เองเลยนะก็คือค่าเครื่องบินค่าที่พัก accommodation ทั้งหลายเผลอๆลงทุนอาจจะแค่ 4-5 ล้านเท่านั้นเองเนี่ยเราได้คนระดับเฮดของเทศกาลดนตรีใหญ่ๆแบบนี้เฮดของโคเชล่าก็มาได้เฮดของแกสตอรี่แล้วเราก็พาทัวร์เลยว่าอ่ะเนี่ยวงไทยที่เก่งๆเหล่านี้ไปดูตามเวทีเหล่านี้ผมจัดโปรแกรมให้ก็ได้แล้วก็อาจจะมีการเลี้ยงข้าวสัมมนาการทำให้เขาได้รู้จักกับบรรดาผู้บริหารค่ายเพลงต่างๆทำควิกมีตติ้งอย่างนี้ให้เขาก็ได้ในงานของเราเลยคือคุณไม่ต้องลงทุนจัดงานอะงานเรามีอยู่แล้วอะแต่ว่าถามว่าจะให้ผมออกตังชวนเขาเหล่านี้มาเสียค่าเครื่องบินให้เขาทำไมผมต้องลงทุนตรงนี้ด้วยอะคือถ้าผมทำโอเคแต่ประโยชน์อาจจะเป็นของผมคนเดียวนะซึ่งมันก็น่าเสียดายทั้งที่ประโยชน์มันเกิดขึ้นกับคนทั้งวงการได้เพียงแต่เนี่ยที่ผมเรียกว่าฟาซิลิเททมันคือแบบนี้คุณไม่ต้องสร้างงานเองคุณแค่สร้างตลาดให้เขาแล้วบางทีไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยแล้วคุณทำอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นนี่แค่ตัวอย่างเดียวนะฮะเกี่ยวกับอะไรนะครับมิวสิคคอนอะไรมิวคอนใช่ไหมครับมิวคอน M U C O N ครับ M อะไรนะพี่โทษดี M M U M U C O N ครับเอ๊ะ M U C O N หรือ M U K O N อาจจะ K O N ก็ได้ครับก็คือเป็นเทศกาลเป็นมิวสิคคอนเฟอเรนซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีครับซึ่งเกือบจะทุกประเทศในย่านนี้มีงานแบบนี้หมดเลยนะครับเขาเชิญเราไปทั้งนั้นที่ไต้หวันชื่อ GMA Golden Melody Awards ความจริงแล้วเป็นงานประกาศผลรางวัลครับว่าถ้าเทียบกับบ้านเราก็เหมือนงานสุพรรณหงส์ทองคำอย่างเงี้ยแต่เขาประกาศให้กับรางวัลในวงการเพลงแต่อีกพาร์ทนึงเนี่ยเขาทำมิวสิกคอนเฟอเรนซ์ควบคู่กันไปด้วยก็ทำแบบเมื่อกี้เลยครับมีโชว์เคสของวงไต้หวันมีสัมมนาเสร็จแล้วไฮไลท์ก็คือเขาก็พาเราทั้งหมดเนี่ยไปดูไอการประกาศผลรางวัล GMA ซึ่งเทียบได้กับ Grammy Awardsคือเขาจัดใหญ่โตมากนะฮะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นไต้หวันนะแต่ว่าตลาดของเขาคือจีนทั้งประเทศนะฮะคือจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งประเทศดังนั้นเนี่ยเขาจึงสามารถลงทุนมหาศาลคือมันก็เลยทำให้เขาพาเราไปอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยคือนอกจากเราได้เข้าไปในงานในมิวสิคคอนเฟอเรนซ์นะฮะได้เจอกับศิลปินที่น่าสนใจมากมายและไอ้วันที่เราเดินเข้าไปในงาน GMA คือโปรดักชันมันคือแกรมมี่อวอร์ดเลยครับโปรดักชันมันใหญ่ขนาดนั้นนะมันก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเราว่าโหศิลปินไต้หวัน
เราไม่เคยรู้จักเลยว่าคนสุดท้ายของศิลปินไต้หวันที่เรารู้จักที่ใครวะ F4 เหรอหรือซึ่งแบบแต่เดี๋ยวนี้เขาไปถึงไหนกันแล้วอะซึ่งในที่สุดเราก็เลยได้วงจากไต้หวันมาเล่นที่ Big Mountain นะฮะแล้วก็เป็นวงดังมากๆด้วยแล้วในที่สุดเขาก็ได้มาคอลแลบกับศิลปินไทยแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักในไทยมากขึ้นอะไรแบบนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้โดยที่มันไม่ได้ลงทุนอะไรสูงขนาดนั้นขอถามใช่ไหมไอ้มิวคอนกับ JMA นี่ไม่เหมือนกันไง JMA นี่เหมือนกับว่ามันมีเหมือนกับว่าเป็น Grammy Awards มีนั่นไปแต่ว่ามิวคอนนี่มันเหมือนกับว่าไบเออร์มาใช่ครับของไต้หวันชื่อ GMA ฮะ Golden Melody Awards นะฮะ GMA มันต่างกันแค่นี้เองครับคือ GMA เนี่ยเหมือนกับว่าเขาจัดงานแบบนี้อยู่แล้วเหมือนจัดงาน Grammy Awards ของไต้หวันอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยทำ Music Conference เนี่ยควบคู่กันไปด้วยเพราะว่ามันก็เลยทำให้เหมือนกับอันนี้คล้ายๆกับที่ผมบอกนะครับว่าสมมติเรามี Big Mountain Music Festival อยู่แล้วเนี่ยคุณแค่เชิญ Delegate มาเนี่ยคุณไม่ต้องจัดอีกงานนึงนะคุณพา Delegate เข้าไปใน Big Mountain เลยก็ชอบได้เลยคุณอยากดูวงอะไรสมัยยังมีแฟชอยู่นี่แบบนี้มีไหมฮะหรือว่าเพิ่งมีเพื่อ5ปีที่ผ่านมี10ปีที่ผ่านมามีมาตั้งนานแล้วครับที่แฟชเนี่ยยุคที่ผมทำแฟชเฟสเนี่ยศิลปินต่างประเทศที่มาเล่นในแฟชเฟสติวัลนะฮะเกือบจะทั้ง 100% เนี่ยมาด้วยแต่ไม่มีว่าอย่างของไทยไปเล่นที่ช็อปแบบนี้เพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีอะไรแบบนี้ถูกมั้ยมันเลยใช่ครับแต่ว่าเราจะเกิดขึ้นได้จาก exchange โปรแกรมของงานที่อื่นนะเช่นสมมติว่าอย่างที่ผม exchange กับเขามาเนิ่นนานแล้วก็คือปูซานล็อกเฟสติวัลอันนี้ที่เมืองปูซานก็คือเขาเริ่มจากเขาติดต่อเรามาว่าสนใจร่วม exchange โปรแกรมกันไหมคุณส่งศิลปินมาคุณออกค่าใช้จ่ายส่งศิลปินคุณมาเล่นที่บ้านเราจะส่งศิลปินส่งไปให้คุณพาหุภาคีกับชวีภาคีภาษากระทรวงพาณิชย์เข้าใจแต่ว่าอีกที่หนึ่งที่ฟูกูโอกะอันนี้มาแบบให้เปล่าเหมือนกันอันนี้เป็นรัฐบาลท้องถิ่นด้วยเป็นจังหวัดฟูกูโอกะเขาต้องการโปรโมทจังหวัดเขาตอนนั้นผมทำแฟชวิดีโออยู่เขาก็ติดต่อมาว่าเขาขอแต่งตั้งผมเป็นทูตวัฒนธรรมฟูกูโอกะผมว่าทำไมผมจะเป็นทูตวัฒนธรรมฟูกูโอกะได้วะก็คือเขาก็เชิญผมไปเที่ยวฟูกูโอกะไปดูเทศกาลดนตรีต่างๆเหมือนกันเลยฮะเชิญวงทำให้ผมรู้จักกับคนจัดงานค่ายเพลงต่างๆแล้วก็ทำให้ผมได้ชวนวงจากฟูกุโอกะเนี่ยมาเล่นเมืองไทยแล้วผมก็มาเล่าด้วยนี่แหละที่จังหวัดฟูกุโอกะทำไม่ใช่รัฐบาลกลางจังหวัดฟูกุโอกะเลยเป็นคนทำนะฮะเสร็จแล้วก็เนี่ยฮะมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนคนไทยก็รู้จักฟูกุโอกะผ่านศิลปินฟูกุโอกะที่มาเล่นในแฟชเฟสผมก็เอาเรื่องฟูกุโอกะมาเขียนลงใน DDT ทั้งหมดเนี้ยมันเกิดจากการแค่ชวนผมคนเดียวอะไปที่ฟูกุโอกะลงทุนน้อยมากเลยนะฮะคือไม่ได้จ่ายเป็นค่าตัวอะไรทั้งสิ้นนะฮะให้แค่ค่าเดินทางค่าที่พักแต่ว่าโปรแกรมที่เขาจัดมันก็น่าสนใจสำหรับเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออเขาใช้งานเราฟรีแล้วมันก็มีการที่สมประโยชน์กันเพราะว่าเออเราก็ได้วงดนตรีที่น่าสนใจมาเล่นในงานของเรามันไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายขนาดนั้นถ้าเป็นอย่างนี้มีสมัยตอนของเรานะผมเสียดายใครบ้างไหมครับครับซีอูเดฟครับลาปิลันครับศิลาชาล็อกเกอร์อย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเกิดเขาได้ไประดับโลกแล้วเขาภาษาอังกฤษเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะสามารถที่จะไปได้ถ้าจะพูดให้ไม่รู้ว่าถ้าเผื่อมีรัฐบาลหรือมีข้าราชการฟังอยู่หรือวงการฟรีมันแค่ฟังดูเดี๋ยวผมจะไปศึกษาเพิ่มอีกทีนึงแต่ผมว่าฟังดูแล้วมันคล้ายไทเฟสที่รวมไบเออร์จากทั่วโลกมาดูอาหารไทยซึ่งเป็นกระดูกไทยเนี่ยเราไม่ได้ออฟเฟอร์มาเป็นอาหารหรือไม่ได้ออฟเฟอร์มาเป็นสินค้าเราออฟเฟอร์มาเป็นเซอร์วิสเป็นบริการเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เราไบเออร์ก็เดินเข้ามาไบเออร์จากวอลมาร์ทไบเออร์จากโฮมฟู้ดไบเออร์จากซูเปอร์ต่างๆก็มาแล้วก็ให้คนที่เป็นผู้ผลิตสินค้าการเกษตรอาหารของไทยเข้ามาเจอกัน5นาทีโบชัวร์ให้แล้วก็อธิบายว่าดีๆยังไงไม่มี GMO ออร์แกนิกยังไงอะไรยังไงแล้วก็ไปแล้วสินค้าการก็มีโอกาสได้แล้วก็เป็นเรื่องของอันนี้ก็เป็นเรื่องของ artist management Typex ก็เป็นเรื่องของ product management ที่แบบจะต้องมีการพูดคุยมีการเบื้องหลังอะไรก่อนว่าโอเคเทรนด์แต่ละที่เป็นยังไงเหมือนอย่าง food x ของญี่ปุ่นนะของไทยเป็นของญี่ปุ่นก็เป็น food x ของเยอรมันก็เป็นอนุกาอย่างเงี้ยคือแต่ละประเทศอ่ะมันจะมีอะไรแบบนี้ซึ่งสามารถทำได้เลยอุ๊ยเดี๋ยวผมบอกพี่มีสิทธิ์ได้ถูกใจทำเลยดีเลยครับคือผมถึงพยายามพูดไม่ใช่ว่าไม่ซับซ้อนให้คิดเหมือนกับที่คุณทำกับอุตสาหกรรมอื่นๆนะซึ่งหลายอย่างก็ทำได้ดีด้วยนะ
มันเรื่องเดียวกันเลยวิธีการคิดโครงสร้างขั้นตอนแบบเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนจงมองให้อุตสาหกรรมบันเทิงอ่ะมันมีความสำคัญเท่ากับอุตสาหกรรมอื่นเท่านั้นเองกระบวนการทำเหมือนกันเดะเลยแค่เปลี่ยนคอนเทนต์จากเนื้อหาในอุตสาหกรรมนั้นๆมาเป็นเนื้อหาในอุตสาหกรรมบันเทิงเรื่องเดียวกันมีคนเก่งๆทำได้อยู่แล้วครับทีนี้ถ้าเกิดผมโทษท้ายเดี๋ยวผมคืนให้คุณถ้าเกิดทำหนังล้อเลียนนายกเหมือนแบบHouse of Cards เหมือน Chief of Staff ของผมแต่งเพลงที่ความมั่นคงของรัฐหรือว่าแบบว่าศิลธรรมอันดีอะไรเงี้ยความสงบเรียบร้อยแล้วมันจะทำได้ง่ายเหมือนอย่างที่ทำกับ Food Ex หรือไทยทำนองคล้ายกันเห็นคล้ายกันแต่ไม่นะเพราะว่าศิลปินไทยเรามีความเป็นขบวนในตัวอยู่แล้วผมว่าต้องมีสองอย่างอันที่หนึ่งรัฐบาลต้องทำเหมือนอย่างมิวคอนอย่างที่พี่เต้นไลฟ์ฟังอันที่สองทำเบดรูมซีรีส์ทำอะไรนะครับเข้าถือครับเบดรูมโอ้เบดรูมซีรีส์โอเคโมเดลของเบดรูมซีรีส์ของแฟนแล้วก็มาทำเป็นอินคิวเบชั่นถ้าอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ก็คือเหมือนกระสุนอินคิวเบตอินคิวเบตสตาร์ทอัพอ่ะคือยังไงบุญอยู่ยังไม่ได้แต่ว่าต้องหาวิธีว่าโอเคดอกเบี้ยต่ำๆมีอะไรสักอย่างที่ถูกใจเขาเข้ามาใน bedroom studio เพราะสักวันหนึ่งอาจจะได้ไปเปิดในแฟชั่นได้อย่างเงี้ยได้เอาไอ้ bedroom studio ของโมเดลของประเทศเนี่ยไปใส่ต่อในมิวคอนของไทยที่พิเศษได้สนุกใจเลยนะครับผมเมื่อกี้ผมขอเสริมอีกนิดเดียวผมเกรงว่าจะเข้าใจผิดคือผมไม่ได้หมายความว่าทุกองค์กรย่อยๆในภาครัฐไม่ได้ทำหน้าที่นี้อยู่นะฮะจริงๆแล้วมีหลายองค์กรเลยมีหลายหน่วยงานเลยที่เซฟTCDC ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วเนี่ยคือเขาทำเรื่องแบบนี้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกรวมเป็นเรื่องใหญ่อ่ะคือต่างคนต่างทำแล้วผมจะรู้สึกว่าแบบผมก็จะชื่นชมผู้คนเหล่านี้ที่พยายามกันอยู่แต่ว่ามันจะดีกว่านี้มากถ้าเกิดทั้งหมดมันถูกรวมเป็นแผนใหญ่แล้วขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันครับครับครับผมขออนุญาตนิดนึงพอดีว่าเวลาเราล้นมาพอสมควรแล้วฟังเพลินสนุกมากเลยทั้งสองท่านนะฮะแต่ว่าผมขออนุญาตต่อยอดจากปาเต้เมื่อสักครู่แล้วมาถามคุณทีมพิธานะฮะสั้นๆนิดเดียวก็คือว่าเมื่อกี้นี้ปาเต้บอกว่ามันแค่เปลี่ยนจากไอ้สิ่งที่รัฐเนี่ยทำอยู่แล้วในสินค้าอื่นๆในวงการอื่นๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีคำถามจากหลายๆคนหรือคนบางคนนะคุณทีมว่าอุ้ยปัญหาบ้านเราเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วนะเศรษฐกิจปากท้องโควิด19น้ำท่วมเรื่องอะไรต่างๆนานาคือลำดับความสำคัญของเรื่องวงการบันเทิงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกจัดลำดับความสำคัญมาไว้ต้นๆแบบนี้บางคนก็มองว่าไปสนใจเรื่องอื่นก่อนดีกว่าไหมตรงนี้คุณทิมว่าไงฮะก็ต้องดูปี1997ต้มยำกุ้งเกาหลีใต้ก็โดนพร้อมเราใช่ไหมแล้วที่เราฟังเพราะว่าเขาบอกว่าเราจะขายรถ1ล้านคันกับหนังจูราสสิกพาร์ค1เรื่องมันน้อยกว่ากันนะก็จะเห็นว่าวิสัยทัศน์ว่าเราจะทำแบบซ้ำๆทำแบบเดิมๆนะแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยใช้อุตสาหกรรมแบบเดิมๆแบบที่ในขณะที่โลกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันใช่หรือไม่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์นิยามของยุทธศาสตร์ก็คือการรู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรเพื่อไปเชื่อมกับความต้องการในข้างนอกinternal capability กับ external environment ถ้าเชื่อมกันได้นั่นคือ strategy นั่นคือยุทธศาสตร์ถ้าเกิดคิดแบบนี้เนี่ยจุดแข็งของประเทศไทยคืออะไรจุดแข็งของประเทศไทยคืออาหารจุดแข็งนะครับคือการบริการจุดแข็งที่เคยมีมาในอดีตอาจจะไปต่อไม่ได้คือเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมเลยคิดว่ามันคือโอกาสที่โดยพิสูจน์มาแล้วโดยคนที่ตามหลังเรามาอย่างเกาหลีใต้เมื่อเจอวิกฤตเกษตรกิจหนักๆอย่างต้มยำกุ้งเขาตัดสินใจที่จะ disrupt ตัวเองแล้วก็เลยมาเป็นเขาอย่างที่ทุกวันนี้แล้วก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้กลับไปทำกับอุตสาหกรรมรถยนต์จนกลายเป็นฮุนไดจนกลายเป็นเคียจนกลายเป็นเคียฮุนไดนี่เพิ่งได้ EV of the Year นะฮะ Iconic 5จากสมัยก่อนที่เพื่อนเกาหลีผมเล่าให้ฟังบอกตอนเรียนจบถ้าพ่อซื้อเกาหลีให้นี่โกรธพ่อจนตอนนี้เนี่ยได้คุณได้เนี่ยคงแบบนี่คือแบบนั้นมันคือการคิดยุทธศาสตร์ว่าอะไรมาก่อนมาหลังแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วย้อนกลับมามันจะทำให้แบบว่าไอ้เรื่องการท่องเที่ยวที่ต้องการจะโปรโมทเมืองหลักกับเมืองรองมาเที่ยวปุ๊บมาแค่สมมตินี่โควิดเปิดเอาให้เห็นภาพแบบพุ
พูดแบบทุกโต๊ะเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าอาทิตย์หน้า2อาทิตย์นี้จะเกิดแล้วจะมาเที่ยวอีกแล้วแต่การท่องเที่ยวในประเทศไทย 20% ของ GDP มันอาจจะกระจุกอยู่แค่ที่กรุงเทพมหานครมันไปกระจุกอยู่แค่ที่เชียงใหม่มันกระจุกอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ขอนแก่นแต่เมืองรองที่จะทำเนี่ยนอกจากคมนาคมจะไม่ดีแล้วเนี่ยผมไปถึงพิษณุโลกยังไม่รู้เลยจะไปต่อยังไงเอ้ยโทษไปสุโขทัยผมจะไปต่อยังไงจะขึ้นบินผมยังไม่รู้เลยเพราะคมนาคมมันไม่บอกเลยว่านี่คือเมืองยูเนสโกระดับโลกมันควรจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้เหมือนอย่างที่เกาะที่เกาหลีใต้ทำได้คือทำสตอรี่ทำเรื่องหนังเอาอะไรใช้แล้วก็สร้างให้มันเป็นแมนเมดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกเมืองมีเสน่ห์นะครับก็เที่ยวเหมือนอย่างที่ฟุกุโอกะทำครับครับประเทศมันก็จะเป็นการท่องเที่ยวจากแบบเดิมมันเป็นแบบใหม่แล้วก็กลายเป็นเศรษฐกิจไปในตัวของมันครับครับผมครับประเทศครับมีคุณผู้ชมถามมาเหมือนกันว่าเราได้เห็นมินลิไปโชว์ในเวทีระดับโลกแบบนี้แล้วถ้าในมุมของปาเต้มองไปทั่วทั้งวงการบันเทิงไทยป๋าพอจะเห็นแววของใครที่น่าจะไปเฉิดฉายแบบน้องมิลลิในเวทีระดับโลกหรือว่าเป็นคำถามนี้อาจจะทำให้ผมโดนน้องๆโกรธได้เลยครับผมไม่สามารถเลือกคนใดคนหนึ่งได้แต่อยากจะบอกว่าเรามีเยอะมากกว่าที่คิดฮะแล้วมีอยู่ในเกือบจะเรียกได้ว่าทุกแนวดนตรีมากกว่าที่เราคิดนะฮะเอาเฉพาะเอาฝั่งที่เรียกกันว่าทีป๊อปอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นการเติบโตที่แข็งแรงมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจากเดิมที่เราได้แต่มองเคป๊อปตาปริบๆแล้วคงเวลาพูดถึงทีป๊อปเราก็จะแค่ขำๆหลายคนบอกทีป๊อปหมายถึงไต้หวันป๊อปใช่ไหมไม่ใช่ไทยป๊อปใช่ไหมตอนนี้เรายึดคำว่าทีป๊อปมาเรียบร้อยแล้วนะฮะในแนวSoul R&B นี่ก็มีเพียบเลยนะฮะดังนั้นผมขออนุญาตไม่เลือกเป็นใครคนใดคนหนึ่งแต่อยากจะบอกว่ามีวงที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยหลายวงฮะมากกว่า1วงที่ความจริงคุณเซิร์ชได้ครับบางทีมันจะมีพวกเข้าไปดูใน Spotify ก็ได้นะฮะจะมีเพลย์ลิสต์ที่เขารวมเพลงที่น่าสนใจหลายๆเพลย์ลิสต์เนี่ยเป็นการรวมเพลงที่น่าสนใจจากหลายๆประเทศด้วยซ้ำไปไทยเราอ่ะมีศิลปินไปติดอยู่ในเพลย์ลิสต์เหล่านี้ไม่น้อยแล้วนะครับซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าเรามีของฮะเรามีของจริงๆเรารอแค่ใครสักคนช่วยเสริมในสิ่งที่เขาคืออย่างที่บอกฮะศิลปินเราอาจจะไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะฮะเก่งเรื่องทำเพลงแต่อาจจะไม่เก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งเก่งเรื่องแสดงแต่อาจจะไม่เก่งเรื่องการโปรโมทนะฮะดังนั้นก็ช่วยซัพพอร์ตเขาไปทุกด้านฮะให้มันออร์แกนิกฮะอย่าไปเลือกแค่วงใดวงหนึ่งครับผมโอ้คุณทีมครับขออนุญาตไม่เรื่องจริงนะกลัวโดนน้องแซวว่าได้ครับได้ครับป๋าครับได้ครับป๋าครับเอาคุณทีมพิธาครับลูกสาวมาตามแล้วป่ะครับเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ผมออกรายการคุณบ่อยๆไม่ได้เนี่ยที่ว่าชอบ ATS Rising หรือเปล่าฮะคนนี้ป่ะฮะที่ชอบ ATS Rising หรือเปล่าคนนี้พี่ทีมร้อง The Weeknd แล้วใช่ไหมครับวิ่งแก่โว้ยคนไม่คอมแก่โอเคชอบแม่ก็ชอบตอนที่แรปตอนอันที่เวอร์ชันบีบี้ไม่มีแต่ของมิลลี่มีที่แบบแรปยาวไม่ต้องเป็นเรื่องนั้นฟังอยู่ว่าหายใจตอนไหนนี่มีคุณผู้ชมแซวมานะคุณทีมบอกว่ารอคุณทีมไปแรปในสภาโชว์นะอภิปรายเนี่ยจะดีหรอจะไม่ได้อยู่ครับช่วงนี้แบบว่าพูดอะไรแล้วก็ชอบตัดเวลาผมเหลืออยู่5นาที7นาทีผมก็แล็บซะเลยโอเคครับวันนี้จริงๆเสียดายมากเลยนะครับเรื่องโหซอฟต์พาวเวอร์เรื่องพวกนี้เนี่ยเราคุยกันได้เป็นวันๆนะผมว่ามันไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะวันนี้เวลาน้อยต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆผมขอทิ้งท้ายติ่งนิดเดียวคุณทีมมีคุณผู้ชมถามมาด้วยขอนิดนึงเรื่องที่ถูกพาดพิงกรณีรองหัวหน้าพรรคมีชื่อพักพูดขึ้นมาในคลิปเลยอ่ะคุณทีมว่าไงฮะก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับโฆษกแถลงไว้ไม่ช้าแล้วเรื่องคุกคามทางเพศนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่ามาลดทอนให้เป็นเรื่องระหว่างพักเลยครับครับผมโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับทั้งคุณทีมพิธาแล้วก็ป๋าเต้นะครับโอกาสหน้าดีมากครับมาคุยกันอีกนะสนุกมากเลยวันนี้เสียดายเวลาน้อยไปหน่อยขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ